ตำนานป่าหิมพานต์ในสมัยก่อนเมื่อครั้งนั้นโลกยังมีลักษณะแบนคล้ายกับหลังเต่าในตอนนั้นมีเสาค้ำจุนโลกต้นหนึ่งตั้งชี้สูงสง่าขึ้นไปยังบนดวงอาทิตย์พื้นโลกก็เต็มไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดและมีการกินฆ่ากันอย่างปกติไร้ซึ่งความเมตตาตามกติกาที่ว่าผู้อ่อนแอย่อมตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแกร่งกว่าและพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังถูกปกคลุมไปด้วยผืนป่าซึ่งเราเรียกโลกนั้นว่าโลกาหิมพานต์ป่าหิมพานต์นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่มากมายโดยมีการจัดหมวดหมู่ประเภทออกเป็นกลุ่มๆเช่นสัตว์ปีกสัตว์น้ำและพวกที่อยู่บนบกในส่วนใจกลางของป่าหิมพานต์ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าจะมีเสาค้ำจุนโลกตั้งอยู่พื้นของเสานั้นมีซากปลาขนาดใหญ่ล้อมพันเอาไว้ปลาตัวนั้นก็มีชื่อว่าปลาอานนท์นั่นเองซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ในอดีตนั้นเคยรองรับโลกเอาไว้ห่างออกไปไกลไม่เท่าไหร่นักมีโรม่าตัวหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีพละกำลังมหาศาลที่สุดในป่าหิมพานต์ซึ่งไม่มีผู้ใดต่อกรเรื่องพละกำลังกับโรม่าตัวนี้ได้แม้แต่พญานาคผู้ทรงฤทธิ์หรือพญาครุฑผู้มีอำนาจก็ตามเปรียบได้ว่าเจ๋งสุดประมาณนั้นแหละครับวันหนึ่งพระมาศได้พบกับเทพกินรีผู้เลอโฉมเข้าก็เกิดอาการปิ้งขึ้นมาเข้าให้แล้วก็เกิดนึกอยากจะเชยชมที่สมอยากแต่ทว่านางเทพกินรีกลับไม่เล่นด้วยนิสิก็เลยรีบวิ่งหนีไปพระมาศก็เกิดบันดาลโทสะออกวิ่งไล่จับเป็นพันละวันแต่ไล่เท่าไหร่ก็ไล่ไม่จนสักทีเพราะนางกินรีนั้นคล่องแคล่วว่องไวยิ่งนักก็เลยสามารถหลบหลีกไปได้เรื่อยๆพระมาศวิ่งไล่จนเริ่มหอบก็เลยหันไปเอาคว้าเอาก้อนหินกิ่งไม้ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆไล่เคลี้ยงไล่ล่าไล่ฟาดแทนและด้วยพละกำลังอันมหาศาลของพระมาศนั้นก็ทำให้พิมพสุธาสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วสารทิศเดือดร้อนไปถึงพญาครุฑต้องออกโรงเข้ามาขัดขวางพระมาศที่จับนางเทพกินรีไม่ได้ก็หงุดหงิดพออยู่แล้วซ้ำยังมีพญาครุฑเข้ามาขวางอีกก็ยิ่งเดือดเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ก็จึงรวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่มีอยู่พุ่งเข้าต่อก่อนหวังจะตบพญาครุฑให้กลิ้งในการต่อสู้ครั้งนั้นทำให้พื้นน้ำถึงกับสั่นสะเทือนพวกปลาน้อยใหญ่ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันเดือดร้อนท่านพญานาคอีกตามเคยที่ต้องขึ้นมาเพื่อปรามศึกให้หยุดสู้กันฝ่ายพญาครุฑนั้นเมื่อเห็นพญานาคอริเก่าโผล่ขึ้นมาก็ตกใจสิครับคิดว่าพญานาคจะมาบวกด้วยก็เลยเกิดอาการชะงักงานขึ้นโอกาสนั้นเองฝ่ายระมาดได้ทีก็พุ่งคนพญาครุฑเข้าสุดแรงพวกพ่อคุดแม่แรงเลยว่างั้นเถอะทำให้ร่างของพญาครุฑนั้นกระเด็นกระดอนเป็นลูกบอลโดนเตะพุ่งเข้าไปปะทะกับร่างของพญานาคจนพญาครุฑนั้นถึงกับกระอักเดสสมอร์เรคาที่แบบว่าไม่ได้สั่งเสียอะไรเลยนอกจากนี้แล้วแรงกระทะทั้งสามยังไปชนเอากับเสาค้ำจุนโลกจนเอียงไปปะทะกับดวงอาทิตย์เป็นเหตุให้ดวงอาทิตย์นั้นแตกออกเป็นสองดวงงานก็งอกสิครับทีนี้เพราะแค่มีดวงเดียวก็ร้อนจนตับจะแตกอยู่แล้วแต่นี่ดันมีมาเพิ่มอีกดวงก็ยิ่งร้อนมหาร้อนเข้าไปใหญ่หลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ทวีขึ้นทำให้น้ำระเหยจนแทบเหือดเวลากลางคืนก็หายไปมีแต่ท้องฟ้าลำสีส้มๆปรากฏขึ้นมาแทนที่เราสรรพสัตว์ในป่าหิมพานต์เดือดร้อนหนักจึงได้เปิดสภาประชุมหาทางแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนกบิลปักษาผู้มีลักษณะเซ่อๆซ่าๆจัดว่าเป็นชนชั้นต่ำก็มากับเขาด้วยในงานนี้กบิลปักษานั้นเป็นสัตว์ประหลาดมีรูปร่างกึ่งนกกึ่งลิงมีปีกและหางเป็นนกแต่มีตัวเป็นลิงรูปร่างแสนจะอัปลักษณ์แต่ดันสะเออไปชอบนางเทพกินรีผู้เลอโฉมเสียเนี่ยครับผมเรามาถึงตรงนี้ก็เริ่มหอบแล้วครับก็เอาเป็นว่าเราค่อยกลับมาฟังกันต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม